สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอาจารย์นัทพลพรมวิชานะครับในการบรรยายรายวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐน,นะครับนักศึกษาวันนี้เป็นหน่วยที่10นะครับจะมาพูดถึงการประเมินผลการปฏิบัติการนะครับหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือแม้กระทั่งในเราจะไปแอพพลายหรืออะแดปเข้ากับภาคเอกชนหรือถ้านักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการเราสามารถนําสิ่งที่อาจารย์พูดและสอนเนี่ย ไปใช้ได้กับอ,องค์การเรียนหน่วยงานของนักศึกษาการประเมินผลมีผลอย่างไรอย่ต่อการปฏิบัติงานอย่าลืมนะครับนักศึกษาว่าการทำงานทุกครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีการประเมินเ,นเราก็จะไม่รู้ว่าผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับถ้านักศึกษาเรียนไปแล้วไม่มีการสอบวัดผลหรือสอบไล่ mid เทอร์ไฟแนลก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าผลสำเร็จทางการศรึกษาของนักศึกษาจะเป็นอย่างไร เช่นเดียวกันถ้าการประเมินผลและการปฏิบัติการในงานต่างๆถ้าเราไม่มีการประเมินผลเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการประเมินผลนั้นนะหรือผลงานที่เราทำมาเนี่ยผ่านมาตรฐานหรือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่อย่างไรดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทั้งหน่วยงานของรัฐและก็เอกชน เพราะว่าอย่าลืมนะครับนักศึกษาว่าเวลาที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกแล้วอาจารย์จะไม่พูดในแค่ฝ่ายเดียวหรือเนื้อหารสาระที่เป็นฝั่งเดียวอาจารย์จะเป็นเหมือนกับโยงทุกเรื่องสาวิทยาการเพราะอาจารย์อยากให้นักศึกษาคิดเป็นนั่นเองและสามารถวิเคราะห์ในส่วนอื่นๆได้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าการประเมินผลและการปฏิบัติการหมายถึงอะไรการประเมินผลหมายถึงกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดค่าของการทํางานหรือผลของงานที่ทํา ในระยะเวลาใดาเวลาหนึ่งให้เหมาะสมกับมาตรฐานรายได้วิชาชีพและเป็นตัวชี้วัดในการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนดังนั้นกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยเพื่อวัดสิ่งที่คุณทํางานให้กับองค์การไปแล้วว่างานของคุณมีค่าเท่าไหร่ควรจะได้ผลตอบแทนอย่างไรการวัดระยะการวัดผลปฏิบัติงานเนี่ยเราต้องดูระยะเวลาที่ทำงานด้วยซึ่งจะมีการวัด ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเช่น1ปีหรือคุณเข้าทำงานใหม่เขาก็จะมีการประเมินว่าคุณผ่านการทำงานหรือไม่อย่างไรถ้าเราเรียกตามภาษาวัยรุ่นหรือภาษาสัพทั่วไปถ้าเป็นภาคเอกชนก็ผ่านปโปรหรือไม่อย่างไรก็คือช่วงทดลองงานนั่นเองดังนั้นเนี่ยการจะประเมินผลอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานเราต้องมีระยะเวลาที่เรากำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่น3เดือน6เดือนไตรมาส1ปีส่วนมากจะไม่เกิน1ปีในการประเมินผลงาน เพราะในการประเมินผลงานในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการสรุปผลงานว่าคุณทํางานได้ดีนะปีนี้คุณทํางานตามเป้านะคุณจะได้โบนัสเพิ่มโ t เพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งลักษณะแบบนี้ก็เพื่อเป็นผลของการประเมินเพื่อจะให้เป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งไหมเงินเดือนแต่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเพราะผลงานที่คุณสร้างผลกำไรให้กับองค์การมีมากน้อยเพียงใดเหมาะสมกับมาตรฐาน รายได้วิชาชีพของคุณไหมเช่นสมมติว่าคุณเป็นแพทย์มาตรฐาน1เดือนเท่าไรหรึ่งแสนไหมสองแสนสามแสนไหมหรืออย่างไรพยาบาล2 0ง0มื0 0 0 0ม,ม,มหมื่มื่นไหมก็แล้วแต่มาตรฐานวิชาชีพหรือขึ้นอยู่กับสถาบันหรือสถานประกอบการนั้นๆถ้าเป็นที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะมีตัวชีวัที่เป็นตัวปฏิบัติอย่างแน,น,น่นอนที่เป็นข้อกําหนดของกอพอนั่นเอง แต่ถ้าเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิน่นก็จะมีมาตรฐานอีกแบบหนึ่งคือท้องถิ่นก็จะมีระบบรูปแบบ tabii, กลไกลของการให้เงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นเลือ่อนตำแหน่งเป็นอีกหนึ่งระบบซึ่งนายกองค์การบริหารทั้งตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมื izon, องเทศบาลน,นาครกรุงเทพหานครและพัทยาก็จะมีสิทธิ์ให้แต่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือว่าด้วยเรื่องมาตรฐานว่า ค่าใช้รายจ่ายประจําของท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยต้องไม่เกิน40%สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ขึ้นกับเงินเดือนพนักงานทั้งหมดว่าเท่าไหร่เกิน40%ของรายได้ทั้งหมดของท้องถิน่นหรือไม่อย่างไรถ้าเพดานยังไม่แตะถึง40%เราก็สามารถหรือพนักงานก็สามารถได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนเงินเดือนได้มากขึ้นหลายคนขึ้นเพราะอย่างน้อยเขาก็ไม่ให้เกินคนละ2คขั้นต่อปี1ปีก็ประมาณสองครั้ง ในการให้ขั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะมีกระบวนการวิธีการอย่างไรให้รู้ว่าใครทํางานได้ดีไม่ได้ดีก็ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ว่าการประเมินนั้นจะได้มาตรฐานเครื่องมือชี้วัดเหล่านั้นจะถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามใจฉันหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูกันทีหลังอีกว่าไอ้เครื่องมือที่เราใช้วัดและข้อคํานึงถึงต้องมีข้อคํานึงถึงอย่างไรบ้างอาจารย์จะอธิบาย ในภายหลังวัาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลเนี่ยมีเรามีเครื่องมืออย่างไรที่จะใช้วัดว่าคุณทํางานได้สมกับมาตรฐานรายได้วิชาชีพของคุณหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้คือความสําคัญและการประเมินผลของการปฏิบัติการวัตถุประสงค์ของการประเมินทําไมเราต้องมีการประเมินสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือวัตถุประสงค์ว่าคืออะไรเพื่ออะไร เรามาดูข้อแรกกันก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินคืออะไรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนนั่นเองว่าคุณทํางานได้มีประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพเท่ากันกับค่าตอบแทนของคุณหรือไม่อย่างไรเช่นทํางาน15ื่นห้าแต่เงินเดือน,น,น,น5 0,000อันนี้องค์กรก็จะไม่คุ้มหรือเงินเดือน5 0,000แต่ทํางานหมื่นอันนี้องค์กรก็จะไม่คุ้มลักษณะแบบนี้เนี่ย จึงทำให้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนว่ามีความเหมาะความสมกับมูลค่าของงานที่คุณทําแล้วหรือไม่อย่างไรการพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการว่าคุณสมควรที่จะได้สวัสดิการหรือค่าจ้างหรือไม่อย่างไรถ้าเรามาพูดถึงในรายวิชาของเราเช่นพนักงานข้าราชการ ราต้องมาดูด้วยว่าเงินเดือนเขาเท่าไหร่ขึ้นตามขั้นตามเงินเดือนตามความรู้ความสมรู้น,นี่ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานแต่ถ้ามาดูสวัสดิการเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าแนวคิดของระบบราชการยอย่างหนึ่งที่ศูนย์ที่น่านำมาพิจารณาคือเขาบอกว่าข้าราชการคือทํางานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเข้า8โมงออก4โมงเย็นอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าไปดูในระบข้าราชการคือต้องทํางาน24ชั่วโมงคุณเป็นข้าราชการทุกลมหายใจดังนั้นสวัสดิการก็ควรที่จะได้มากกว่าอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของวัตถุประสงค์ดัังนนน้เี่ย ถ้าเราจะมีการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มตำแหน่งเพิ่มเงินสวัสดิการค่าจา้างต่างๆเราก็ต้องมีดูความเหมาะสมต่างๆค่าตอบแทนเช่นถ้าสมมติคุณเป็นทหารรับจ้างหรือทหารที่เกี่ยวข้องกับใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือข้าราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเราเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยอัตรา,าค่าความเสี่ยงก็ต้องเป็นดูที่ว่าการประเมินคุณค่าและค่าตอบแทนดังนั้นจะเห็นได้ว่าทหารที่ลงไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การคิดคำนวณเงินเดือนอายุราชการ และสวัสดิการจึงมากกว่าหรือค่าตอบแทนอื่นๆมากกว่าข้าราชการที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้มีความเสี่ยงภยัยดังนั้นการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับว่าการประเมินนั้นเป็นอย่างไรเช่นสมมติว่าในกรุงเทพมหานครอาจจะมีการโอหคนอยู่ดีๆขาดอาชญากรรมก็ไม่เยอะนู่นนี่นั่นมากมายค่าความเสี่ยงไม่มีเงินเดือนก็อาจจะลดลงแต่ถ้าคุณลงไปอยู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออยู่ในส่วนที่ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวยฉดนเงินเดือนค่าตอบแทนก็ย่อมต้องสูงกว่าที่อื่นเป็นเรื่องปกตินี่คือลักษณะของวัตถุประสงค์ของการประเมินเพราะต้องมีการประเมินเราถึงต้องพิจารณาถึงประเด็นต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนในสิ่งที่เขาควรได้ควรมีเพราะทํางานคนทุกคนทํางานก็ต้องอยากได้รับค่าตอบแทนแต่ขึ้นอยู่กับว่าค่าตอบแทนนั้นจะมีอะไรบวกบวก,บวกเพิ่มขึ้นมาหรือไม่อย่างไรกับงานที่ทำเช่นสวัสดิการหรือชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือในสังคมการเห็นคุณค่าของสังคมลักษณะแบบนี้เนี่ยหรือการอุทิศตนอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตก็ต้องพิจารณาว่าความเหมาะสมของค่าตับเป็นอย่างไรหรือไม่ประเด็นต่อมาวัตถุประสงค์ของการประเมินทําไมเราต้องมีการประเมินเพราะต้องพิจารณาถึงการเลื่อนตําแหน่งไม่มีใครหรอกครับนักศึกษาว่าทั้งองค์การและบุคคลเข้าไปในหน่วยงานของรัฐ ในปี2562ปีนี้เนี่ยผ่านไป30ปีก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีไม่สามารถทำได้เพราะคุณทำงานไปเรื่อยคุณย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญการดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการประเมินเมื่อมีการประเมินก็ต้องเฮ้ย hey, คนนี้ถึงเวลาพอที่จะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์และการอุทิศตนเพื่อองค์การคุณสมควรที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น เพราะอย่าลืมนะครับนักศึกษาพะเราพูดไปแล้วว่ามีการโยกย้ายมีการเลื่อนตําแหน่งมีการตายมีการเกษียณมีการศึกษาไองานเหล่านั้นที่ถูกคัดออกไปเนี่ยคนที่ออกไปจากตําแหน่งงานก็ต้องมีตําแหน่งอื่นหรือคนอื่นหรือบุคคลที่มาแทนที่ดังนั้นเนี่ยการประเมินจึงเป็นเหตุผลและกลไกและเป็นเครื่องมือหนึง่งที่เรานํามาในการคํานวณพิจรารณาการเลื่อนตําแหน่งให้กับ คนที่ทํางานให้กับหน่วยงานหน่วยงานหรือองค์การของเรานั่นดีนี่คือวัตถุประสงค์ของการประเมินนี่คือสิ่งที่ทําให้มันมีความสําคัญของการประเมินไม่ใช่แค่เราพูดถึงว่าการประเมินแล้วเราเห็นผลงานและเห็นคุณค่าแล้วเห็นงานที่ออกมาต่อบุคคลต่อองค์การว่ามีปริมาณน้อยเท่าไหร่สัดส่วนปริมาตรต่อคนต่องานต่อแต่เรายังรวมถึงการพิจารณาถึงการให้เลื่อนตําแหน่งเหล่านี้เป็นต้น ประเด็นต่อมาที่เราพิจารณาก็คือว่าใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งเช่นคนนี้เข้ามาตำแหน่งนี้ก็จริงเช่นผอ,ออก,กองแต่มีความรู้ความสามารถที่จะไปเป็นตำแหน่งรองสํานักปลัดเพื่อจะขึ้นเป็นตำแหน่งปลัดถ้าเราพูดถึงในกรณีของเทศบาลส่วนหรือองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นเราต้องมาพิจารณาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งว่าองค์ความรู้ความสามารถเท่านี้เนี่ยสามารถไปทํางานในด้านนี้ที่จะเหมาะสมกว่า ที่มีศักและสิทธ์เท่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่ามีขึ้นตําแหน่งแลือลดตาแหน่งไม่มีในลักษณะแบบนั้นแต่เพื่อพิจารณาในการเปลี่ยนตําแหน่งแต่ถ้าอยู่ในประเทศของเราอาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่งถ้าทําตามหลักการก็อาจจะโอเคแต่ถ้าไม่ไม่มีหลักการแต่มีแต่หลักกูอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยตามใจฉันพูดอะไรกันก็จะมีการ,กการเช่นเราจะได้ยินคําว่าย้ายไปเพื่อเปลี่ยนตําแหน่งไปเพื่อเข้ากลุ่มเชื่อตาแหน่งอาจจะใหญ่กว่าแต่อํานาจและหน้าที่มันไม่ได้มีตามที่สิ่งที่เขาคาดไว้ นี่คือหลักการเพื่อใช้ประกอบพิจารณาในการเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆหรืออาจจะมีการข้ามสายงานเช่นอยู่ในหน่วยงานแรงงานประหลัดเนี้ยประหลัดคนนี้จบหรือพื้นฐานมาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาแรงงานก็จะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูว่าใช้ประกอบพิจารณาในการเปลี่ยนตำแหน่ง ก็ามาจากไหนก็ต้องมาจากการประเมินแต่ส่วนมากถ้าเป็นในกรณีของประเทศไทยของเราเนี่ยการประกอบพิจารณาการเปลี่ยนตําแหน่งส่วนมากจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถเป็นหลักหรือความเชี่ยวชาญเพราะเราถือว่าตําแหน่งทางการเมืองใหญ่กว่าตําแหน่งข้าราชการแล้วถ้าคุณทํางานไม่เข้าขากันอาจจะทําให้นโยบายสาธารณะที่มีการผลักดนันหรืออยากผลักดันให้เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งที่เป็น มีความสำคัญทางการเมืองเช่นประลัดกระทรวงต่างๆก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจแต่เราไม่ได้มีการประเมินจากผลงานที่ใช้ประกอบในการพิจ,จรารณานี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ควรพิจ,จรารณาในการตั้งเป้าหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินนี่คือความสำคัญก็อยากจะให้นักศึกษาได้รู้ว่าเออนี่คือหลักการไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะในต่างประเทศอาจจะมีหลักการแบบนี้เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าในประเทศไทยอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในลักษณะที่อาจาร,รย์อธิบายนักศึกษาไปแล้วนั่นเองประเด็นต่อมาคือพิจารณาเพื่อฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยแย่หรือต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเราสามารถพิจารณาเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภา,า,รา,า,รา,ารรยนในองค์การของเราได้เช่นเราบอกว่าในองค์การของเราเมื่อเราตรวจสอบมีการประเมินผลแล้วทำเอกสารไม่ได้เลยเขียนหนังสือราชการไม่เป็น ในกรณีนี้นบุคลากรพนธการเขียนหนังสือราชการไม่เป็นก็อาจจะมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือการทำลักษณะของบัญชีหรือการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ e a ออคชั่การใช้อ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าพนักงานหรือข้าราชการไม่สามารถทำได้หรือการประเมินผลแล้วไม่ผ่าน แล้วก็พิจารณาเพื่อฝึกอบรมบุคลากรของเราหรือคอมพิวเตอร์มีการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่คล่องแคล่วงและไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในการทำเราก็ต้องมาพิจารณาเพื่อฝึกอบรมคนในหน่วยงานของเราเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่จะสามารถตอบโจทย์และสามารถนำองค์ความรู้และใช้งานทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยให้ได้อย่างเต็มที่นี่คือวัตถุประสงค์ของการประเมินนั่นเองอาจารย์ จะทวนเข้าๆว่าเรื่องการวัตถุประสงค์คงการประเมินคือมีอะไรบ้างพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนพิจารณาถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพิจารณาถึงการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรน,นี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินนั่นเองทําไมเราต้องมีการประเมินก็ตอบแบบนี้ที่อาจารย์ได้สอนนักศึกษาไปแล้วว่าเพราะการประเมินเนี่ยส่งผลต่อเงินเดือนอัตราค่าจ้างสวัสดิการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งสิ่งนี้คือลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินผลนั่นเอง วัตถุประสงค์ข้อต่อมาคือพิจารณาด้านการบริหารงานอื่นๆเช่นการสร้างความยุติธรรมการสร้างความยุติธรรมแบบไหน,นสมมุติว่าเราทำงานพร้อมกันเข้าทำงานพร้อมกันในหน่วยง,งาน,นึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยอีกคนนึงได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนพาะคนนี้ประจบนายหรือไม่อย่างไรก็อาจจะสามารถนำความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์การแล้วมันก็จะทำให้การทำงานนี้ไม่ราบลื่นไม่สม,มูทนั่นเอง ดังนั้นถ้าเรามีการประเมินผลอย่างมีเครื่องมือชี้วัดที่แท้จริงและที่เที่ยงธรรมแล้วก็เปิดแล้วก็การมรูว่าเพราะอ๋อคุณขาดตรงนี้นะกระบวนการทํางานคุณขาดความเป็นผู้นําคุณขาดความใส่ใจในงานคุณ1นึ่งสอแต่อีกคนเต็มทุกช่องสมควรที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่อง,งเองินเดือนนี่คือวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งในการบริหารของการประเมินผลเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างก่อนว่าเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ได้ดูว่าที่คุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณจบมาจากสถาบันไหนไม่เกี่ยวแต่อยู่ที่ผลงานนี่คือวัตถุประสงค์ของการประเมินผลและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสร้างความยุติธรรมภายในองค์การเสร็จคุณจะเถียงได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นแต่มีความยากดังนั้นการแก้ไขความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นก็เริ่มจากจุดแลยคือการสร้างความยุติธรรมเมื่อมีความยุติธรรมในระบบแล้วความขัดแย้งก็ไม่เกิดขึ้น ทุกที่ย่อมเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อคุณบอกว่าอ้าวทำไมคนนั้นเป็นอย่างไรคนนั้นทำได้แต่คุณก็เอามากลางดูสิว่า,าการประเมินแบบการประเมินเป็นแบบนี้นะสิ่งนี้ต่างหากที่จะสามารถพิจารณาเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราได้เสริมสร้างกําลังใจในการทํางาน พราะอะไรเราต้องเสริมสร้างกาลังใจเพราะอย่างน้อยที่สุดการประเมินทำให้รู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราทํางานอย่างเต็มที่มุ่งมั่นมุ่งมาน,นะสมรรถนะเราสร้างสารรเราใส่ใจทุกกระบวนการในการทำงานและสิ่งตอบแทนของเราคือเงินเดือนการเลื่อนขั้นอนาคตที่เราวาดฝันไว้ในตําแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นถ้าบุคคลอื่นเห็นว่าอ้าว ในหน่วยงานของเรานี่การประเมินผลออกมาและเป็นแบบนี้เออว่าเขาทํารุ่นพี่เขาทํางานได้ตามสเต็ปหนึ่งสองสาและทำงานได้บรปปรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อและทํางานได้เกินกว่ามาตรฐานด้วยซ้ำเขาสามารถก้าวขึ้นตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นแนวโน้มที่จะทําให้คนที่ทํางานในหน่วยงานเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องที่เข้ามาอยากทําบ้างเพราะมันเป็นการสร้างกําลังใจให้กับคนทํางาน เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเออเขาทําตั้งใจนะในรอบปีที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นขยันทํางานกินข้าวก็แป๊บเดียวแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนประชาชนเข้ามารับคําปรึกษาทำ1นึ่องสาม้เขาทำให้หมดเลยนี่คือลักษณะแล้วสุดท้ายตอนขึ้นเงินเดือนตอนปรับตําแหน่งเขาก็ได้สมควรที่จะได้รับดังนั้นเนี่ยการประเมินเนี่ยจึงมีคุณค่าการประเมินจึงมีประโยชน์ ต่อการบริหารองค์การต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะเมื่อสร้างขอนกำลังใจเราไม่ต้องไปหาวิธีอื่นหรือบังคับขืนใจแต่เขาเห็นสิ่งที่เป็นทรรมแล้วว่าเขาทําแบบนี้แล้วจะได้แบบไม่ใช่ว่าทำโอ้โหผมทํางานอย่างเต็มที่หามรุ่มหามค่าแต่ผมไม่รู้จักกับนายพอขึ้นเงินเดือนพอเลื่อนตําแหน่งคนที่ไม่ทํางานเลยไปแต่กับนายเช้าเห็นหน้าเย็นเห็นหน้าแต่งานไม่ทํา แต่นายรู้จักเงินเดือนคนเหล่านั้นกลับขึ้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสร้างความเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดความอายุติธรรมในองค์การเมื่อเกิดความสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคนก็ไม่อยากทางานก็ไม่ต้องทำเช้าชามเย็นชามก็ไรแค่ไปประจบนายแค่เอาของไปไหว้นายตอนปีใหมส่สงกรานลักษณะแบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างแรงกาลังใจในการทํางานให้เกิดขึ้นได้ในสถานที่ทํางานดังนั้นวัตถุประสงค์ของการประเมินงานจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะตั targets, ้งแต่สร uh ้างความยุติธรรมแล้วลดความขัดแย้งสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยที่ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรอะไรมากมายในการทำงานที่จะชักจูงหรือบีบคั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้อต่อมาคือสร้างแรงจูงใจเหมือนอาจารย์พูดไปแล้วว่าเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานแล้วเมื่อมีการเสริมสร้างแรงกำลังใจในการทำงานคนที่เห็นคนอื่นเข้ามามันก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างหนึ่งคนอื่นเห็นก็อยากทำตามเมื่ออยากทำตามเนี่ยมันก็เกิด แรงที่ทําให้องค์กรของเรามีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นในการทํางานนี่คือลักษณะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากเชื่อเห็นนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆของการประเมินพอเราเห็นความสําคัญของการประเมินแล้วเราเห็นสาระทั้งหมดของการประเมินเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะนําความรู้ที่อาจารย์สอนไปใช้ในองค์กรของเราให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดไม่เฉพาะจําเป็นเฉพาะในเรื่องของภาค รัฐภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันเลในการบริหารต้องมีการประเมินสิ่งนี้ต่างหากที่มันทรงคุณค่าเพราะอย่าลืมนะครับนักศึกษาว่าถ้าเราบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการฝึกอบรมมีการให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาให้ศึกษาต่อแต่กลับมากับไม่เกิดอะไรขึ้นมีการประเมินแล้วไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้เลย เราก็ต้องมาดูแล้วว่าต่อไปในข้างหน้าเนี่ยเราจะทํางานแบบนี้ไหมเราจะจัดงบประมาณอย่างนี้หรือไม่อย่างไรในการบริหารนี่ต่างหากนี่คือวัตถุประสงค์สําคัญของการประเมินในการทํางานมาดูความสําคัญของการประเมินเมื่อนําประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเรามาดูความสําคัญของการประเมินเพื่อนําผลของการประเมินไปปรับปรุงปรับปรุงอะไรปรับปรุงการทํางาน ปรับปรุงหน่วยงานปรับปรุงองค์การปรับปรุงโครงสร้างพอเราเห็นแล้วว่าเราประเมินไปแล้วมันไม่ผ่านอะ่ะเราก็ต้องมีการปรับปรุงใช่นเนี่ยสมมุติว่าเราประ,ประเมินเรื่องการสุขอนามายัยก็ยังสกรปรกอยู่เราก็ต้องไปดูแล้วว่าเฮ้ยมันควรมันผิดพลาดตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องนําผลการประเมินเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นในองค์การของเรานี่คือความสําคัญของการประเมินแต่ถ้านําผลมาแล้ว เออก็วางไว้นะั่นแหละก็ไม่รู้จะไปประเมินทําไมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราดูในภาครัฐเนี่ยแทบจะไม่มีการนํำผลการประเมินไปประรอบเราบอกว่าในสมัยก่อนไม่ได้มีการประเมินข้าราชการแต่ในปัจจุบันมีการประเมินข้าราชการยิ่งเป็นคนขอยิ่งเป็นคนที่เรียกว่าเป็นพนักงานข้าราชการมีการประเมินทุกปีหรือทุกสองปี4ปีหรือก่อนการต่อ,อยุราชการ ต่อ,อยุพนักงานราชการก็ anas. มีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นข้าราชการเเราแท้จะไม่เห็นการประเมินหรือมีการประเมินมีแต่ประเมินไปแล้วก็เท่านั้นไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ตนะิ๊กติ๊กติ๊กติ๊กมาถ้าติ๊กไม่ผ่านก็ออนใหม่ก็มีแล้วเกิดขึ้นของผู้ใหญ่บ้านอันนี้เรื่องจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีการประเมินทุกสามปีก็มีการแจกแบบสถางไ,ไม่ประเมินไม่ผ่านก็ไปใหม่ก็ไม่ไม,ไม,มีการปรุงสุดท้ายก็เหมือนเดิม นี่ดังนั้นเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีหรือแนวคิดหรือองค์ความรู้เนี่ยเมื่อได้ผลของการประเมินแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําผลการประเมินนั้นไปปรับปรุงสิ่งที่มันผิดพลาดแต่ถ้าไม่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนําผลเหล่านั้นไปทาอะไรก็ถือว่าเป็นเก็บสถิติเป็นเลกคอดไว้เพื่อเป็นตัวแบบให้กับองค์กรอื่นๆหรือส่วนอื่นได้เป็นตัวแบบในการทําง,งานดังนั้นเนี่ยถ้าความสําคัญของการประเมินเนี่ยถ้าเรานําผลของวาแ ไปปรับปรุงมันก็ถือว่าเป็นการบรรลุผลความสําคัญของการประเมินผลความสําคัญของการประเมินผลข้อต่อมาคือเพื่อนําผลของการประเมินไปออกแบบการฝึกอบรมเรารู้แล้วว่าหน่วยงานของเราเนี่ยประสบปัญหาเป็นตัวตุ๊กตาอีกเหมือนเดิมถ้าประสบปัญหาเกี่ยวข้องกับคนทํางานในหน่วยงานหรือองค์การของเราเไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เรามีการประเมินเสร็จแล้วหรือภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้น,เ,นเราเป็นฝ่ายบริหาร ใั่ไปก่อนมนุษย์เราก็ต้องออกแบบแล้วว่าเราจะฝึกอารมณ์ทานั้นคอมพิวเตอร์เราจะอาจาัดไปหลังเลิกทํางานันละครึ่งชั่วโมงทุกวันเป็นเวลา3าเดือนอเราก็ต้องพูดไปแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจตามองค์การต่างๆไม่ได้มีคนที่เพิ่งจบการศึกษาแต่อาจจะอยู่ในสมัยที่พิมพ์ดีดเป็นรุ่นป้ารุ่นโอ้โหรุ่นแม่ของเราก็อาจจะไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์เราก็ต้องมีการค่อยๆสอนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ โดยที่เรารู้แล้วว่าจากผลของการประเมินไงครับนักศึกษาเพราะเราประเมินไปแล้วไงเราประเมินไปแล้วว่าองค์กรของเราเนี่ยขาดความรู้ด้านภาษาอังกฤษขาดความรู้ด้านทักษะกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยเมื่อผลของการประเมินออกมาแล้วเราก็นําผลนั้นไปออกแบบการอบรมประเภทต่างๆหรืออันนี้พูดในทางที่แย่จนเกินไปเช่นในองค์การของเราทะเลาะเบาเบงกันหรือไม่มีระเบียบวินัยเราก็ต้องออกแบบให้ การฝึกอบรมเหล่านั้นเป็นการละลายพฤติกรรมสร้างความสมัครสมานสมัครขีให้กับองค์กรของเราก็มันเป็นความสมําคัญอย่างหนึ่งของการประเมินพอนําผลประเมินออกมาแล้วนี่ก็ต้องมีการฝึกอบรมออกแบบการฝึกอบรมให้เหมาะอ้สมกับกระบวนการทํางานขององค์การของเรานั่นเองข้อต่อมาคือเมื่อมีการประเมินแล้วเน้นนำผลออกมาแล้วเพื่อนําผลของการประเมินไปสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายในอ,องค์การก็จะล้อกับข้อที่แล้วคือจุดประสงค์ จุดประสงค์ของการประเมินอ,อีกอย่างหนึ่งที่สุดคือสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในในองค์การเมื่อความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วความขผลยั้งย่อมไม่ตามมาอาจจะขัดแย้งกันแต่ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของความและกําลังใจก็ทําดีก็ต้องได้ดีความต้องได้ทำแบบนี้ก็ต้องได้แบบนี้สิ่งเหล่านี้คือการนําการประเมินมาใช้ประโยชน์นี่คือความสําคัญของการประเมินว่าเราทําการประเมินไปแล้วเนี่ยได้สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นไปแล้การอย่างไรสิ่งนี้ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือความสำคัญของการประเมินมาดูข้อพิจารณาในการประเมินว่าในการประเมินแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องพิจารณาหรือคำานึงถึงอะไรบ้างในการประเมินมาตรฐานของการปฏิบัติงานเราต้องกำหนดให้แนช่ชัดว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะได้คะแนน1น3 4 5 คุณต้องทํางานอย่างไรนี่คือมาตรฐานของการปฏิบัติงานปฏิบัติงานกี่ชั่วโมงต่อวันอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่สมมติเป็นอาจารย์ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ต้องอยู่ในห้องห้องพักอาจารย์หรือปฏิบัติงานในเท่าไหร่เพราะสอนก็ส่วนหนึ่งแล้วต้องอยู่ในที่ที่ทํางานอีกส่วนหนึ่งมาตรฐานของการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรแล้วเครื่องมือที่เราไปใช้วัดที่เราเรียกว่ามาตรฐานของการปฏิบัติงาน นี่คือข้อแรกที่ควรพิจารณาการประเมินผลเพราะเราจะปฏิบัติกันเฮ้ยคนนี้เราชอบคนนี้ไม่ชอบเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ไม่มีเครื่องมือหรือชีวัดหรือมาตรฐานใดๆแต่เอาเครื่องมือคือจิตนาการของฉันตามที่เห็นฉันเห็นตาฉันเห็นมันก็ไม่สามารถเป็นมาตรฐานได้นี่คือลักษณะของการปฏิบัติงานเราก็ไม่สามารถเห็นได้มาตรฐานของปฏิบัติงานก็ไม่เกิดขึ้นการประเมินก็ไม่สัมฤทธิผลนี่คือข้อควรพิจารณาการประเมินผลหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประเมินผลว่าใคร คุณจะให้ใครข้อควรพิจารณาในการให้ประเมินผลเพราะอะไรมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะถ้าสมมติว่าในองค์การของนักศึกษาประเมินกันเองมันอาจจะเกิดเกิดอคติของแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายที่ไม่มีความที่มีความขัดแย้งกันไปไหนหรือความไม่ชอบหน้าหรือชังน้ำหน้าซึ่งกันและกันเนี่ยลักษณะแบบนี้ในหน่วยงานก็มีการเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะในทุกที่มีความขัดแย้งในทุกที่มีความขัดแย้งดังนั้นเนี่ยความสําคัญหรือข้อควรที่พิจารณาคือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการ ทำประเมินต้องเป็นใครเป็นหน่วยงานภายนอกไหมจ้างหรือหน่วยงานอาสาสมัครหรือหน่วยงานที่อยู่ข้างบนหรืออย่างไรหรือเป็นผู้บริหารหรือการประเมินซึ่งการในการแลวนําผลตรงกล<โ>างมาหาร <c oughs> ก็คือผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันนําผลออกมาแล้วก็บวกลบคูแล้วก็หาร2แล้วก็มาเป็นผลงานหรือไม่เราก็ต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการประเมินผลหรือจะให้บุคคลภายนอกหรือจะให้ประชาชนประเมินการทําหน้าที่ ของข้าราชการเช่นถ้าเหมือนอาจารย์ที่พูดไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในอำเภอไม่ได้ประเมินนะครับนักศึกษาแต่เป็นประชาชนในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นๆมีการประเมินเหล่านี้เป็นต้นหรือถ้าสมมุติว่าอยู่ในหน่วยง,งานข้าราชการอำเภอในอำเภอก็เป็นคนประเมินถ้าอยู่ในอบตอเทศบาลเนี่ยก็นายกเป็นคนประเมินลักษณะแบบนี้เนี่ย มันก็ต้องพิจารณาว่าการประเมินนั้นมีความเที่ยงธรรมแม่นยำเที่ยงตรงมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพราะความน่าเชื่อถือนำมาซึ่งความยุติธรรมน่าเชื่อถือผลออกมาเนี่ยต้องมีความยุติธรรมเพราะเราอย่าลืมว่ามาตรฐานที่ดีที่ที่เราพูดถึงคือความยุติธรรมในการทำงานสิ่งนี้หละคือข้อที่ควรพิจารณาในการประเมินผลมากที่สุดว่าเราจะเอาใครงบประมาณที่ใช้เป็นอย่างไรส่วนมากในหน่วยงานราชการจะไม่ค่อยเอาหน่วยงานข้างนอกเข้ามาประเมินเพราะมีผลต่อ เงินเดือนการเลื่อนขั้นและที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณหน่วยงานรัฐมีงบประมาณอยู่ยอย่างจํากัดและไม่ได้อยู่ถ้างบเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในงบประมาณก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในลักษณะแบบนั้นได้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่เราจะออกแบบหรือหาเครื่องมือในการวัดและมาตรฐานในการวัดการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดความมิตธรรม ในการปฏ it, Asia, so, uh, so ิบัต oh, no. ิงานและปฏิบัติหน้าที่และให้ผลออกมาแม่นยำและเที่ยงตรงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือข้อควรพิจารณาประเด็นต่อมาคือวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณจะประเมินเพื่อเพื่ออะไรข้อควรที่จะพิจารณาว่าเฮ้ยประเมินเพราะกฎหมายระบุเหรอมันก็อาจจะอนุโลมก็ได้แต่ว่าการประเมินหลายๆครั้งถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในภาคเอกชนก็ต้องดูประเมินผลเพื่อเลื่อนตำแหน่งเรื่องงเินเดือนนี่คือวัตถุประสงค์ของการประเมินถ้าอยู่ในภาครัฐคุณจะประเมินเพื่ออะไรเพื่อวัดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการทํางานหรือเพื่อ เพิ่มเงินเดือนโยกย้ายหรืออยังไงลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปดูด้วยวัตถุประสงค์หรือการประเมินแล้วก็ประเมินเพื่ออะไรเพื่อที่จะจัดฝึกอบรมว่าหาข้อด้อยว่าคงหน่วยงานของเรามีข้อผิดพลาดในการทำงานอะไรบ้างเมื่อได้ข้อผิดพลาดรู้ข้อผิดพลาดเหล่านะั้นเนี่ยรู้จากผลของการประเมินแล้วเนี่ยเราก็นำผลของการประเมินนั้น ไปออกแบบดังที่อาจารย์สอนในสไลด์ที่แล้วแล้วว่าเมื่อได้ผลของการประเมินแล้วเนี่ยก็นําผลนั้นไปออกแบบเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาหน่วยงานของเรานี่ต่างหากจึงเป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดให้ชัดเจนวัตถุประสงค์ของการประเมินคืออะไรสิ่งที่เราอยากให้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนี่คือข้อที่ควรพิจ,จารณา ในการประเมินผลทั้งมาตรฐานของการปฏิบัติงานหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการประเมินผลวัตถุประสงค์ของการประเมินผลส่วนสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้ง3ข้อเป็นสิ่งที่ควรน่าพิจารณาในการนําประเมินผลไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่ภาคเอกชนจะมีความเข้มงวดในการประเมินผลมากกว่าเพราะจะมีฝ่ายเ R ที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการแต่ถ้าในหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยพบหน่วยงาน HR การบริหารทรัพย์รินกนจะเป็นขึ้นตรงกับส่วนกลาง งานบริหารงานบุคคลก็คือสำนักง,งานกออกิจการพลเรือนนั่นเองนี่คือลักษณะที่มีความแตกต่างกันดังนั้นนี่มตาตรฐานของการปฏิบัติงานหน่วยงานที่มาประเมินผลตามหน้าที่วัตถุประสงค์กับตจึงมีความแตกต่างกันในแต่และหน่วยงานที่จะได้ยุกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ฟังแล้วด้วยเรามาดูหลักการเบื้องต้นหรือหลักการในการประเมินผลของการปฏิบัติงานต้องทําความเข้าใจกับเครื่องมือที่ใช้วัดผล ว่ามีเครื่องวัดผลเครื่องมือนั้นเนี่ยเช่นแบบสอบถามเช่นการวัดด้วยผลงานว่าใช้แบบไหนใช้อย่างไรคนที่มีการคนที่ทำประเมินต้องรู้แล้ว่าต้องทําความเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้วัดผลเราวัดผลไปเพื่ออะไรวัดผลเพื่อประเมินง,งานไหมวัดผลเพื่อไปอบรมไหมวัดผลเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหนง่งเลื่อนเงินเดือนไหมคนที่เลื่อนขั้นเลือเ่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนตาแหน่งที่เขาเลื่อนไปเน есь, ี่ยเหมาะสม หปัจจุบันเขาประพฤติตนเหมาะสมหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ต่อตำแหน่งที่เขาได้เลื่อนขึ้นไปในปัจจุบันจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเครื่องมือเราวัดผลวัดอะไรใช้อะไรวัดวัดผลแล้วอะไรเกิดขึ้นนี่คือหลักการว่าเราต้องรู้คนที่ทําการประเมินต้องรู้และเข้าใจในเครื่องมือ แต่ถ้าในหน่วยงานภาครัฐในส่วนมากจะไปไปเลยปเปอร์เซ็นปเปอร์เซ็นเซ็นไปทาไปนี่คือลักษณะของท่าจะไม่ได้รู้เพราะก็ไม่รู้ว่างานเยอะหรืออะไรก็อาจารย์ก็ไม่สามารถเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระยะเวลาในการทําประเมินว่าเราจะประเมินเท่าไหร่หนึ่งปีประเมินหนึ่งครั้งไหมหรืออย่างไรแต่ในงานของภาครัฐเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเป็นตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่อาจารย์พูดถึงคือ3ปีประเมินหนึ่งครั้งหรือ4ปีแล้วก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่ หรือหน่วยงานข้าราชการจะประเมินทุกปี2ปีข้าราชการพนักง,งานข้าราชการพนักง,งานราชการเนี่ยก็จะเป็น2ปีแล้วก็ก่อนต่อสัญญาหรือถ้าสมมุติว่าเราเขาทำความเขาจะประเมินว่าจะ,ะมินผลเพื่ออะไรเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าสมมติอยู่ในเทศบาลหรืออบตเนี่ยระยะเวลาในการทําประเมินคุณจะทําประเมินเท่าไหร่ครึ่งปีไหมเพราะทุกครึ่งปีเขาก็จะมีการประเมินผลเพื่อให้เลื่อนขั้นและขึ้นตําแหน่งเพิ่มเงินเดือน รือระยะเวลาก่อนปฏิบัติงานหลังปฏิบัติงานเท่าไหร่อย่างไรระยะในการทําประเมินเราต้องกําหนดระยะเวลาให้ชี้ชัดเฉพาะเจาะจงไปเลยว่า3เดือน6เดือน2เดือนหนึ่งเดือนหรืออย่างไรหรือการประเมินผ่านงานไม่ผ่านงานเขากาหนดระยะเวลาผ่านโปรนีสามเดือน6เดือนไหมหรือไม่อย่างไรนี่คือระยะเวลาในการประเมินผลนี่คือหลักการทั่วไปว่าการจะทําการประเมินผลเราต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการทําประเมินด้วยว่าเราจะทําเมื่อไหร่ ทำอย่างไรทําเท่าไหร่ระยะเวลากินความยาวนานไปอย่างไรประเด็นต่อมาหรือหลักการข้อต่อมาในการประเมินผลของการปฏิบัติงานการประเมินเป็นการประเมินผลงานไม่ใช่ประเมินตัวบุคคลอันนี้คนจะเข้าใจผิดว่าคนที่ทําการประเมินเนี่ยไปประเมินผู้ใหญ่บ้านหน่อยผู้ใหญ่บ้านคนที่ทําดีไหมเป็นอย่างไรไม่ได้ประเมินตัวนั้นนะครับตามหลักการของการประเมินผลและการปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติหรือวัดผล ที่ตัวบุคคลว่าเตี่ยรำดำขาวเอาใจได้หรือไม่อย่างไรแต่ไปว่าที่ผลงานที่มันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทำงานตามในหน้าที่นั้นๆว่าเขาทรงประสิทธิภาพในการทำงานนั้นหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นหรือไม่อย่างไรนี่คือหลักการของการประเมินและปฏิบัติการว่าการประเมินผลเนี่ยเขาประเมินผลงานไม่ใช่ประเมินที่ตัวบุคคลเช่นถ้าสมมติเราพูดถึงการเมืองหรือฝ่ายรัฐบาลที่พูดถึง เขาก็มาเป็นประเมินตัวที่นายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นท่านประยุทธ์จันโอชาหรือไม่อย่างไรหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาท่านอภิสิทธิ์ยิ่งรักแล้วก็แล้วแต่แต่ประเมินผลที่มันออกมาเนี่ยไม่ได้ประเมินที่ความสวยของยิ่งรักความหล่อของอภิสิทธิ์หรือความเข้มขึงเข้มมากในบุคลิกของทหารชายชาติทหารของท่านประยุทธ์จันโอชาแต่ประเมินผลงานที่ผ่านมาเศรษฐกิจเป็นยังไง GDP ต่อหัวต่อคนรายได้ผลงานที่มันเกิดขึ้นประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่อย่างไร การประเมินผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานไม่ได้เป็นตัวประเมินที่บุคคลบางครั้งเขาพูดว่าเอ้ยอาจจะมีการหาเสียงเน่หลายพักเกิดขึ้นมาก็มีการโต้เถียงกนันนู่นนี่น่สุดท้ายก็ไม่ไม่ไม่พ้นตัวผลแต่บ้านเราไม่รู้จะก้าวพ้นอย่างไรจะก้าวพ้นลักษณะแบบนั้นหรือไม่อย่างไรเราต้องไปดูที่ผลของงานที่มันเกิดขึ้นนโยบายสาธารณะที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปดูที่ตัวบุคคล สมมติว่าตัวบุคคลโอ้โหใส่เสื้อขาวสะอาดมากมายมาหาสารเทพประบุแต่คนรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบข้างคนที่ทํางานด้วยเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคดีช่อโกงต่างๆมากมายแล้วเราจะเชื่อใจเราได้ยังไงดังนั้นเนี่ยการประเมินเนี่ยจึงเป็นคนเป็นความสําคัญมากมีความสําคัญมากเพราะการประเมินตามหลักการทั่วไปนะเราประเมินที่ผลงานไม่ใช่ประเมินที่ตัวบุคคล อันนี้เข้าใจตัวกันนะครับนักศึกษาเวลานําไปใช้หรือนำไปประเมินเนี่ยหวังว่าอย่าลืมข้อเหล่านี้ที่อาจารย์พูดถึงอย่าลืมนะครับนักศึกษาเพราะอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสอบของนักศึกษาก็ได้นะครับนักศึกษานี่คือหลักการของการประเมินผลของการปฏิบัติงานนั่นเองหลักการข้อต่อมาคือเครื่องมือในการประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงดังที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าเครื่องมือที่นําไปวัดเนี่ยมีความเที่ยงตรงมั่นยั่งไหม เครื่องมือที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบสอบถามหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูว่าเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมิเนเครื่องมือเหล่านั้นมีความเที่ยงตรงเท่าไหร่อย่างไรในการทํางานสิ่งนี้แหละจะมีความสําคัญนี่คือหลักการนี่คือหลักการใหญ่ๆที่นํามาให้นักศึกษาได้สัมผัสและได้ได,ได้ฟังกันประเด็นต่อมาคือหรือหลักการต่อมาของการประเมินผล การปฏิบัติงานคือจะต้องมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินได้รับทราบว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผ่านไหมมีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไรผลที่ออกมาต้องสามารถประเมินและวัดผลได้อย่างจริงจังได้อย่างจริงว่าคุณไม่คุณถูกประเมินแล้วไม่ผ่านนะคุณไม่ผ่านการประเมินนะดังนั้นเนี่ยหลักการที่สําคัญของการประเมิน ทั้ง5ข้อที่อาจารย์พูดมาแล้วเนี่ยคือต้องทําความเข้าใจกับเครื่องมือเสียก่อนระยะเวลาในการประเมินเท่าไร่การประเมินต้องเป็นการประเมินผลงานไม่ใช่ประเมินที่ตัวบุคคลเครื่องมือในการประเมินต้องมีความเที่ยงตรงแล้วก็ต้องมีการแจ้งผลที่ออกมาให้กับผู้ที่ถูกประเมินได้รับทราบเพื่อนําไปแก้ไขนี่คือหลักการสําคัญของการประเมินผลของการปฏิบัติงาน เรามาดูตัวอย่างและขั้นตอนของการประเมินกันดีกว่าว่าขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดทาข้อมูลให้พร้อมที่จะนําไปใช้เนี่ยอย่างไรใช้อย่างไรตัวอย่างของการคือต้องจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะจะเก็บจากสถิติที่มีอยู่เดิมจากการดําเนินระหว่างการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาที่เราที่เขาทํางานกันเนี่ยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลหรือนําข้อมูลจากที่มีสถิติมาแล้ว เพื่อนำมาวิเคราะห์และจะทำข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพร้อมที่จะให้ใช้ในขั้นตอนของการประเมินว่าเข้าขายข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไหมในลักษณะของการประเมินขั้นตอนต่อมาคือเมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วต้องมีการบันทึกเป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ไปในแบบฟอร์มว่าเราจะเก็บในแบบไหนแบบสอบถามหรือเป็นหรือยังไงนี่คือลักษณะหรือขั้นตอนของการ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจําแนกประเภทของข้อมูลว่าเป็นการแยกแยะหรือแจกแจงข้อมูลตามประเภทหรือชนิดของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อสืบในการนำวิเคราะห์ในใช้ประโยชน์อันนี้ข้อมูลเชิงลึกไหมอันนี้เป็นข้อมูลแบบเขาสอบถามไหมหรืออันนี้เป็นข้อมูลที่วิเคราะห์เสร็จแล้วหรือเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมายังเป็นข้อมูลหลักฐานชั้นต้นอยู่หรือไม่อย่างไรเราก็ต้องมาจําแจ้งจำแนกแยกแยะข้อมูลเหล่านั้นว่าเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรในอนาคต ข้อสุดท้ายคือการประมวลผลเป็นการรายงานและวิเคราะห์ผลข้อมูอลในแต่และประเภทตามรูปแบบที่ต้องการแล้วนามาใช้ประโยชน์ในการติดตามผลหรือการกํากับการทํางานซึ่งดําเนินงานโดยออกจะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้แบบดั้งเดิมก็ได้รืคือทําลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเมื่อได้ผลต่างๆที่เราแยกแยะไว้แล้วต้องมีการประมวลผลว่าดีประมวลผลวิเคราะห์ผลว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็ติดตามผลก,กํากับการทํางานดําเนินการ พอย่าลืมนะครับว่าผลที่ออกมาจากการประเมินเราให้เงินเดือนเราเพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นโยกย้ายให้โบนัสต่างๆมากมายหรือเราจะานำไปใช้หรือเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำให้มันเป็นประโยชน์เช่นการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เราจะออกแบบอย่างไรให้บุคลากรได้พัฒนาไปตามที่เราตั้งข้อกาหนดและกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าเราจะทําอย่างไรให้มันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์มากที่สุดนี่คือตัวอย่างคร่าวข,ของขั้นตอนของการประเมินเพราะในการประเมินแต่ละครั้งไม่ใช่มีแค่สูตรสาเร็จสูตรนี้อย่างเดียวแต่ยังมีลักษณะแบบอื่นหรือเครื่องมืออย่างอื่นที่เรานําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะทําการประเมินในหน่วยงานของข้าราชการหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของเอกชน สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของขั้นตอนที่จะอธิบายได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการประเมินต่างๆมีความต้องมีความเรียบรอบคอบข้อเครื่องมือต้องมีความเที่ยงตรงเครื่องมือต้องมีความมั่นยำแล้วต้องคนที่ทำการประเมินต้องเข้าใจในเครื่องมือและรู้จักวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการประเมินในแต่ละรัง้ง ต้องกำหนดระยะเวลาในการประเมินไม่ใช่วันดีคืนนีอยากประเมินก็ประเมินวันนี้ไม่อยากประเมินคน,นนี้อยากประเมินแล้วการประเมินต้องประเมินกันทุกคนทั่วหน้าที่อยู่ในขายที่อยู่ในลักษณะที่จะได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งต้องทำเหมือนกันหมดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อลดความขัดแยง้งภายในองค์กรเพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ มีความสําคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการในขั้นตอนของการประเมินและผลของการประเมินคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายในเทปนี้ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมพีเทสโพสเทสนะครับนักศึกษาและย้ําทุกเทปความรู้ไม่ได้อยู่หรือจํากัดแค่อาจารย์สอนอาจารย์ไม่ใช่สับพัญญูอาจารย์ก็เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อประเมวลให้กับนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ดังนั้นก็อย่าลืมหนังสือที่อาจารย์อ้างมาอ้างอิงต่างๆนักศึกษาสามารถไปนค้นเพิ่มเติมได้เพราะนี่เป็นการประมวลความรู้เนื้อหาสาระให้หนักศึกษาได้ฟังนะครับนักศึกษาดังนั้นสุดท้ายน,นี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ